ค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะครูพลอยเองค่ะวันนี้ครูพลอยก็จะมาสอนวิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom การเข้าใช้งานก็จะสามารถเข้าใช้งานผ่านทุกช่องทางได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ iPad iPhone แล้วก็ Android ค่ะเราไปชมวิธีการใช้งานของแต่ละช่องทางกันเลยค่ะวิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะก่อนอื่นเลยคอมพิวเตอร์จำเป็นจะต้องมีกล้องไว้ใช้งานร่วมกันนะคะการเข้าใช้งานไม่ยากเลยเพียงไม่กี่ขั้นตอนแค่นั้นเองผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆท่านสามารถทำกันได้นะคะอันดับแรกไปที่เว็บไซต์ google.com ค่ะหลังจากนั้นคลิกที่คำว่า sign in ที่อยู่ด้านขวาบนและเขาจะให้เราใส่อีเมลและพาสเวิร์ดนะคะโดยอีเมลและพาสเวิร์ดเนี่ยทางโรงเรียนได้ส่งให้ในทางอีเมลแล้วก็จะเป็นชื่อจริงของน้องๆเป็นภาษาอังกฤษตามด้วย2ตัวอักษรแรกของนามสกุลนะคะ @ibs.ac.th หลังจากนั้นคลิก next เขาก็จะถามพาสเวิร์ดให้เราใส่พาสเวิร์ดตอนนี้ที่เป็น default password คือ abcd1234เหมือนกันทุกคนนะคะหลังจากไซน์อินแล้วนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัวเองได้เนาะแต่ตอนนี้ใช้อันเดียวกันเหมือนกันทุกคนนะคะคือ abcd1234หลังจากนั้นคลิก next ค่ะก็จะพาเข้ามาอยู่ที่ account เราแล้วนะคะสังเกตง่ายๆด้านบนก็จะมีตัวอักษรชื่อย่อของเราหลังจากนี้เราจะไปที่เว็บไซต์ Google Classroom ค่ะโดยพิมพ์ classroom.google.com นะคะกด enter เราก็จะมาอยู่ที่หน้าชั้นเรียนของเราแล้วค่ะจะเห็นรายชื่อวิชาต่างๆที่คุณครูได้assign ไว้ให้นักเรียนเนาะคราวนี้คุณครูจะแนะนำฟีเจอร์ต่างๆลูกเล่นต่างๆในห้องเรียนตรงนี้นะคะอันดับแรกขีด3ขีดตรงนี้กดเข้าไปนักเรียนจะเห็นรายชื่อวิชาเรียนที่นักเรียนมีอยู่นะคะว่ามีกี่วิชาบ้างสิ่งที่จะต้องทำงานที่ยังต้องส่งคุณครูสามารถดูในตรงนี้ได้เลยคราวนี้เรามาดูข้างหน้านี้กันบ้างสมมติว่าเราจะเข้าเรียนวิชาแกรมมานะคะให้เรากดที่ชื่อวิชานั้นๆเขาก็จะพาเรามาสู่หน้าห้องเรียนวิชาแกรมมาวิชาที่นักเรียนกดเข้าไปตรงนี้จะมี3แถบค่ะStream, Classwork แล้วก็ People Stream คืออะไร Stream ตรงนี้จะบอกเราว่าในแต่ละวิชานั้นคุณครูมีเนื้อหาการสอนหรือมีอะไรแจ้งข่าวสารไว้บนนี้บ้างเนาะจะเป็นข้อมูลวิชาเรียนนะคะส่วนคำว่า Classwork กดเข้าไปปุ๊บจะเจองานที่คุณครูได้มอบหมายเอาไว้หรือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำส่งคุณครูนะคะอันนี้สามารถกด Google Meet ตรงนี้ได้ด้วยเพื่อเวลาจะวิดีโอคอลกับคุณครูและเพื่อนโดยการนัดหมายนั้นจะต้องมีการนัดหมายกันนะคะในส่วนตรงนี้แท็บ People ก็จะเจอเพื่อนในห้องเรียนค่ะตรงนี้เพื่อนของหนูมีกี่คนบ้างมีใครบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Google Classroom โดยการเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นะคะไม่ยากเลยลองใช้ดูกันนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานผ่านระบบ iOS หรือ iPhone และ iPad นะคะก่อนอื่นเลยเราไปที่ App Store ค่ะเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Classroom หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานนะคะเปิดเข้าใช้งานครั้งแรกจะมีให้กดคำว่า get started ก็คือยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างของแอปนี้และก็เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าผ่านอีเมลและพาสเวิร์ดที่โรงเรียนส่งให้อีเมลของนักเรียนก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะพร้อมตัวอักษร2ตัวแรกของนามสกุล @ibs.ac.th และใส่พาสเวิร์ดที่เป็น default password อยู่ตอนนี้ก็คือ abcd1234และคลิก next ค่ะจากนั้นให้กด allow ค่ะเพื่อใช้กล้องและไมโครโฟนตอนนี้เราก็จะเห็นหน้าตาห้องเรียนของเราแล้วนะคะที่อยู่บนหน้าจอ3ขีดด้านมุมซ้ายบนจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเรามีวิชาเรียนอะไรบ้างมีงานอะไรต้องทำนะคะ
นี้เรามาสังเกตแถบด้านล่างกันนะคะแถบด้านล่างจะมี3แถบที่เขียนว่า stream classwork และ people stream คืออะไร stream จะเป็นข้อมูลรายวิชาที่คุณครูเขาจะแจ้งว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันมีเนื้อหาการเรียนอะไรบ้างนะคะในแถบที่2ที่เรียกว่า classwork นะคะตรงนี้จะเป็นงานของชั้นเรียนหรืองานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติแล้วก็ทำส่งนะคะด้านบนจะมีไอคอนรูปวิดีโอนักเรียนสามารถทำวิดีโอคอลกับเพื่อนๆและคุณครูได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายกันนะคะจะต้องนัดหมายกันก่อนนะคะถึงจะวิดีโอคอลกันได้ในส่วนของแถบสุดท้ายที่เรียกว่า peopleตรงนี้เด็กๆสามารถดูสมาชิกในห้องเรียนหรือเพื่อนๆร่วมชั้นได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom ผ่าน iOS, iPad หรือ iPhone นะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะสุดท้ายนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom ผ่านระบบ Android นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบน Play Store ค่ะพิมพ์ว่า Google Classroom และดาวน์โหลดได้เลยค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานนะคะเปิดเข้าใช้งานครั้งแรกจะมีให้กดคำว่า Get Started ก็คือยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างของแอปนี้และก็เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าผ่านอีเมลและพาสเวิร์ดที่โรงเรียนส่งให้อีเมลของนักเรียนก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะพร้อมตัวอักษร2ตัวแรกของนามสกุล @ips.ac.th และใส่พาสเวิร์ดที่เป็น default password อยู่ตอนนี้ก็คือ abcd1234 และคลิก next ค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นหน้าตาห้องเรียนของเราแล้วนะคะที่อยู่บนหน้าจอ3ขีดด้านมุมซ้ายบนจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเรามีวิชาเรียนอะไรบ้างมีงานอะไรต้องทำนะคะคราวนี้เรามาสังเกตแถบด้านล่างกันนะคะแถบด้านล่างจะมี3แถบที่เขียนว่า stream classwork และ people stream คืออะไร stream จะเป็นข้อมูลรายวิชาที่คุณครูเขาจะแจ้งว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันมีเนื้อหาการเรียนอะไรบ้างนะคะในแถบที่2ที่เรียกว่า classwork นะคะตรงนี้จะเป็นงานของชั้นเรียนหรืองานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติแล้วก็ทำส่งนะคะด้านบนจะมีไอคอนรูปวิดีโอนักเรียนสามารถทำวิดีโอคอลกับเพื่อนๆและคุณครูได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายกันนะคะจะต้องนัดหมายกันก่อนนะคะถึงจะวิดีโอคอลกันได้ในส่วนของแถบสุดท้ายที่เรียกว่า peopleตรงนี้เด็กๆสามารถดูสมาชิกในห้องเรียนหรือเพื่อนๆร่วมชั้นได้เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับการเข้าใช้งาน Google Classroom แต่ถ้าใครยังติดขัดปัญหาหรือมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อโรงเรียนได้เลยนะคะระหว่างนี้สนุกสนานไปกับการเรียน IBS At Home Online Learning รักษาสุขภาพแล้วก็พบกันที่โรงเรียนใหม่นะคะ